กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4เตือนพายุดีเปรสชันคาดจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4เตือนพายุดีเปรสชันเผยพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตกอย่างช้าช้าคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกวันที่18ตุลาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องพายุดีเปรสชันฉบับที่4เศษ275ส่วน2566ระบุว่าเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้วันที่18ตุลาคม66พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16.5 องศาเหนือลองจิจูด 109.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตกอย่างช้าช้าคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่18ตุลาคมพ.ศ. 2566เวลา5นาฬิกาทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่18ตุลาคมพ.ศ. 2566เวลา11นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4เตือนพายุดีเปรสชันเผยพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจารย์คทาดวง12ราศีเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดียืน1โชคลาภเผยเลขมงคลอาจารย์คทาเผยดวงชะตา12ราศีเฮงยืน1ด้านไหนบ้างราศีใดเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากยืน1เรื่องโชคลาภราศีไหนมีเรื่องให้ระวังพร้อมเปิดเลขมงคลช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังอีกทั้งวันที่17ตุลาคม2566ราหูได้ย้ายราศีเป็นที่เรียบร้อยตามที่ใครหลายคนจับตาและได้เตรียมหาของดำเพื่อไปสักการะขอพรอาจารย์คทาชินบัญชรเผยดวงชะตา12ราศีรับราหูย้ายราศีไหนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยืน1เรื่องโชคลาภราศีไหนมีเรื่องที่ต้องระวังพร้อมเปิดเผยเลขมงคลด้วยดังนี้ราศีเมษเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากกิจการก้าวหน้าการค้าการตลาดเฮงยืน1เลขมงคล1 4 5 9ราศีพฤษภธุรกิจเสื้อผ้าหน้าผมเด่นมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามยืน1เรื่องโชคลาภเลขมงคล8 5 6 3ราศีเมถุนมีลางสังหรณ์แม่นยำใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาชีวิตยืน1เรื่องงานประจำมีโอกาสโยกย้ายเลื่อนตำแหน่ง16 8 9ราศีกรกฎยืน1งานด้านต่างประเทศนำเข้าส่งออกระวังเรื่องความลุ่มหลงมัวเมาเช่นพนันแอลกอฮอล์6 4 2 1ราศีสิงห์ยืน1เรื่องความรักโสดเจอเนื้อคู่จากการเดินทางธุรกิจความงามอัญมณีเด่นระวังสุขภาพทางเดินหายใจเลขมงคล7 9 46ราศีการยืน1เรื่องวิชาการสอบแข่งขันสำเร็จดีระวังธุรกิจสีเทาเสี่ยงโชคการพนันเลขมงคล7 8 9 3ราศีตุลพูดเป็นเงินเป็นทองยืน1เรื่องงานด้านค้าขายการติดต่อสื่อสารเด่นสุขภาพปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้5
19 สองราศีพิจิกระวังสุขภาพอุบัติเหตุยืนหนึ่งความรักใครโสดเจอรักที่ดีได้รับมอบหมายงานโปรเจกต์ใหญ่ผู้ใหญ่ส่งเสริมเลขมงคล4 2 4 6ราศีธนูยืนหนึ่งเรื่องธุรกิจออนไลน์อาหารเครื่องดื่มกำไรดีคนโสดพบรักจากคนใกล้ชิดเลขมงคล9 2 4 6ราศีมังกรยืนหนึ่งการขนส่งธุรกิจการเดินทางเด่นคนโสดพบรักจากการเดินทางระวังอุบัติเหตุจากความประมาทของตนเองเลขมงคล6 1 7 9ราศีกุมยืนหนึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเกษตรมีโชคจากการเสี่ยงโชคระวังเรื่องอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงของตัวเองและคนรอบข้าง2 8 9 4ราศีมีนยืนหนึ่งธุรกิจต่างประเทศดีไซเนอร์คดีความเกิดความขัดแย้งคนโสดแอบรักคนมีเจ้าของระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์3 6 4 9อาจารย์คทาเผยดวงชะตา12ราศีเฮงยืนหนึ่งด้านไหนบ้างราศีใดเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากยืนหนึ่งเรื่องโชคลาภแอร์หลังน้ำตาเล่านาทีรู้ว่าน้องที่ล่าสายสะดือพันเป็นเงื่อนวิตอันตรายถึงชีวิตหมอเผยยังโชคดีไม่เคยพูดที่ไหนเปิดใจที่แรกแอร์พันธิลาหลังน้ำตาเล่านาทีรู้ว่าลูกสาวน้องที่ล่าสายสะดือพันกันเป็นเงื่อนตอนผ่าคลอดวิตเป็นอันตรายถึงชีวิตหมอบอกว่าโชคดีที่ออกมาก่อนเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วสำหรับพิธีกรมากความสามารถอย่างแอร์พันธิลาที่เจ้าตัวเพิ่งคลอดลูกสาวน้องทีล่าไม่ถึง2 เดือนแต่หุ่นคุณแม่กลับมาเป๊ะเร็วมากงานนี้สาวแอร์มาเล่าถึงความรู้สึกของการเป็นคุณแม่และย้อนเล่านาทีที่รู้ว่าลูกสาวสายสะดือพันกันเป็นเงื่อนแต่ยังโชคดีที่คลอดก่อนไม่งั้นลูกอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาธัญญาเรศเบกกี้ศรีธัญญาและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการเพิ่งคลอดดูเองแอร์ประมาณเดือนนิดๆแอร์เอาไขมันเอาส่วนเกินไปไว้ตรงไหนแอร์เชื่อเลยว่าถ้าเป็นคุณแม่ที่ให้นมมันเหมือนพลังมันออกไปกับน้ำนมหมดเลยมันเหมือนไขมันเราตอนตั้งท้องมันออกไปกับน้ำนมเวลาที่ปั๊มนมหรือให้นมลูกตัวจะร้อนเหงื่อออกเต็มไปหมดแอร์มั่นใจว่านี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เราน้ำหนักลงเร็วตอนนี้เป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วรู้สึกยังไงบ้างแอร์เหนื่อยแต่มีความสุขมากมันเป็นความรู้สึกที่ภูมิใจเราอุตส่าห์ตั้งท้องมาอยู่ดีๆโผล่มาแล้วลุ้นทุกวันว่าเขาจะเป็นยังไงพยายามเข้าใจเขาพยายามเรียนรู้กันและกันเราอยากให้เบบีเราแข็งแรงพยายามเข้าใจเขาแอร์ว่าเดี๋ยวนี้มันเหมือนมีตำราใหม่ๆขึ้นมาเยอะให้เราได้ศึกษาไปพร้อมๆกับลูกเราอยากรู้โมเมนต์ตอนที่เห็นหน้าลูกแอร์ตอนที่ลูกออกมาครั้งแรกจริงๆตอนนั้นแอร์โดนให้ยาสลบตอนแรกคุณหมอเขากลัวแอร์จะเจ็บก็เลยให้ยาสลบแอร์จะมาเห็นลูกอีกทีคือเข้าเต้าแล้วหลังจากเบลอยามามันจะเป็นความรู้สึกที่เรามึนๆนี่ลูกเราเหรอลูกเราจริงๆเหรอมันยังเบลอยาอยู่พอหลังจากนั้นน้ำตาไหลเหมือนในหนังพอเขาออกมาเห็นตัวเป็นเขาก็พยายามบอกตัวเองว่าฉันจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดคลอดครบกำหนดตามที่คุณหมอตั้งเป้าไว้ไหมแอร์ประมาณ37กว่าซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยแล้วค่ะวันนี้เธอดูมีความสุขมากแอร์ใช่ความสุขมันเกิดขึ้นง่ายมากเลยเห็นลูกแค่กระตุกปากยิ้มขึ้นมาเราก็ปลื้มใจมีความสุขเหลือเกินหลังจากหายเบลอยาแล้วลูกเข้าเต้าอยู่จำได้ไหมว่าคำแรกที่พูดกับลูกแอร์หนูพูดตั้งแต่อยู่ในท้องที่ล่าลูกนี่แม่นะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันแล้วนะพูดแล้วจะร้องไห้พอเห็นเขาแล้วรู้สึกปลื้มใจเรารักเขาตั้งแต่เขาอยู่ในท้องเรามันทำให้แอร์รักแม่มากขึ้นเลยไหมแอร์เรารู้เลยว่าแม่เหนื่อยมาก
แต่ทุกครั้งที่แอร์ถามแม่ว่าเป็นยังไงตอนเลี้ยงเหนื่อยไหมเพราะว่าแม่แอร์มีลูกสี่คนแม่บอกไม่เคยเหนื่อยไม่เหนื่อยได้ยังไงแอร์เหนื่อยมากเลี้ยงลูกหมายความว่ามันเหนื่อยร่างพลังเราไปอยู่กับลูกเยอะเราอยากโฟกัสอยู่ที่เขาแต่ว่าคนเป็นแม่เนอะมันจะมีความสุขมันเหนื่อยแต่ก็พร้อมสู้พร้อมเหนื่อยเห็นบอกว่ามีบางวันปั๊มนมแล้วน็อกไปเลยแอใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้หนูจะเป็นคน alert มากเวลาหนูไปกองถ่ายทุกคนจะรู้เลยแอร์ไม่เคยหลับในกองไม่เคยหลับในห้องเรียนมาก่อนแต่พอมีลูกปุ๊บเวลาปั๊มนมเยอะๆทุก3ชั่วโมงแล้วระยะเวลาในการปั๊มครั้งละ1ชั่วโมงมันเหมือนเราได้งีบหลับไป2ชั่วโมงเราตื่นขึ้นมาปั๊มอีกแล้วบางทีป๊อกไปตื่นมาอ้าวเบี้ยวอยู่ดีๆเครื่องปั๊มนมมันเบี้ยวไปแล้วตอนผ่าคลอดมาหลานสายสะดือพันแอร์ใช่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนตอนที่คุณหมอผ่าออกมาคุณหมอบอกว่าโชคดีที่ผ่าออกมาก่อนเพราะว่าสายสะดือพันกันมันพันกันเป็นเงื่อนเลยมันมีรูปแต่หนูไม่ค่อยอยากออกสื่อมากเดี๋ยวคนอื่นจะว่าอะไรไหมกังวลไปแต่จริงๆก็พูดได้หมอบอกว่าโชคดีที่ออกมาก่อนเพราะถ้าสายสะดือมันผูกกันแน่นปุ๊บเด็กก็จะขาดอากาศขาดอาหารไปเลี้ยงเขาบางคนอาจจะเสียชีวิตในท้องตอนหมอบอกเราตกใจไหมแอร์ตกใจค่ะตอนแรกหนูไม่รู้เรื่องเลยด้วยความเบลอยาแต่ว่าสามีมาบอกว่าหมอบอกว่าโชคดีที่ออกมาก่อนแสดงว่าลูกดิ้นเยอะแอร์ดิ้นเยอะมากออกมาเหมือนแม่มากalertมากมากถือว่าโชคดีเพราะตั้งแต่ท้องแล้วมีเรื่องต้องเข้าห้องฉุกเฉินนู้นนี่นั่นแอใช่แต่น้องออกมาสมบูรณ์แข็งแรงแอใช่